น้ำใจหลั่งไหลช่วยหนูน้อยในคลิปขอน้ำซุปมาคุกข้าวยอดบริจาค 600,000 ล่าสุดปิดรับแล้วนายสุคนสวรรค์ศักดิ์สินนายอำเภอเมืองชลบุรีนายสามารถสุขสว่างนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าพร้อมคณะลงพื้นที่ไปยังแคมป์พักของเด็กหญิงวัย6ขวบในพื้นที่หมู่4ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีได้นำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มไปมอบให้กับนางสาวสนิทและเด็กหญิงเนชนกอายุ6ขวบและได้ทำการปรึกษาหารือเรื่องการหาที่อยู่ใหม่ให้และหาเช่าที่วัดบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากที่ตรงนี้เจ้าของต้องปรับปรุงจะทำหอพักให้เช่าแล้วสำหรับการเปิดรับบริจาคล่าสุดเอาสมุดไปปรับแล้วยอดอยู่ที่ 632,338 บาทซึ่งเงินที่ได้รับบริจาคมาทางหน่วยงานจึงมอบหมายให้ทางนายฤทธิชัยชื่นบานผู้ใหญ่บ้านหมู่4ดอนหัวฝอและนายทศพรยั่งยืนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วยดูแลเพื่อการเบิกจ่ายไปในความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อเก็บเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กทั้ง3คนThank you.